ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นเงินไหลมาด่างเหลืองครับที่ผมบอกไว้ว่าผมจะมาขยายพันธุ์ให้ดูนะครับเพราะตอนนี้ต้นเขาสูงชะลูดครับแล้วก็บังคับให้เขาแตกกิ่งใหม่ครับต้นเดิมครับผมไปเปลี่ยนดินมาแล้วนะครับนะครับเราต้องตัดตรงข้อนะครับเดี๋ยวรากเขาจะออกตรงข้อนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตาเขาจะแตกกิ่งใหม่แล้วครับผมจะบังคับให้เขาแตกใบหน่อยครับก็ต้องตัดปลายออกครับเดี๋ยวเขาจะออกแล้วครับแล้วปลูกใหม่ต้นนี้เขาก็จะสวยครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นต้นใหม่ขึ้นมาครับแต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งรดน้ำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเน่าครับเขามีแผลใหม่อยู่นะครับเราก็เก็บทิ้งไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรดน้ำนะครับต่อมาดินที่ผมใช้ในการปลูกก็คือกาบมะพร้าวนะครับสับกับมะพร้าวละเอียดนะครับขี้แกบดำนะครับกระถางเราไม่ต้องใช้กระถางใหญ่มากนะครับใช้กระถางขนาดนี้ก็พอนะครับกาบมะพร้าวประมาณ80%ได้ครับนอกนั้นก็เป็นส่วนผสมอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็ปากันไปรดน้ำนะครับเดี๋ยวเอาน้ำมารดให้มันชุ่มนะครับเรียบร้อยครับรดน้ำครับเราก็ปลูกเหมือนต้นไม้ทั่วไปครับจัดให้เขาอยู่ตรงกลางกระถางก็จะได้สวยๆครับครับเดี๋ยวเราจะต้นใหม่ที่สวยๆครับขั้นตอนสุดท้ายเราต้องอบใส่ถุงนะครับให้เขาความชื้นหรือว่าอากาศเขาครับจะไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆครับเขาจะอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับเวลาเขาใส่ในถุงนะครับตอนนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการปลูกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับใต้โต๊ะหรือว่าใต้ต้นไม้ครับเ
ส่วนต้นตอเดิมเขาเราเก็บไว้อีกที่นึงครับจะได้ไม่ถูกน้ำครับผมปลูกไว้เยอะครับต้นพวกนี้ครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ